วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะคะเพราะว่าเราจะมา Open Box Review Amplifier ตัวใหม่ของ Symphony Puerto Rico ค่ะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติมายาวนานถึง20ปีและปีนี้เนี่ยก็เป็นปีพิเศษเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของเขาพอดีเลยนะคะแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยแบรนด์นี้สร้างมาจากจิตวิญญาณของผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเสียงเพลงก็คือคุณฟาบิโอมาโคลินีนะคะซึ่งเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เป็นเจ้าของผู้คิดค้นแบรนด์นี้ขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งความพิเศษของแอมพลิฟายเออร์รุ่นนี้นะคะนอกจากจะเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่ 100% ก็คือ 100% made in Italy แล้วเนี่ยเขายังผลิตมาเป็น limited edition ด้วยที่ทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยผลิตมาเพียง300ชิ้นเท่านั้นเองบนหน้ากล่องไม้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะผลิตเป็นตัวที่115จาก300ตัวทั้งหมดนะคะซึ่งความพิเศษของแอมพลิฟายเออร์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมดอยู่แค่นั้นวันนี้เรามีคุณชัยวัฒน์พิสิทธิ์บรรณากรคอลัมนิสต์จากนิตยสารชื่อดังซาวโมบิลมารีวิวให้เราดูกันค่ะไปดูกันเลยค่ะมิติเสียงมีความนิ่งสงัดแยกแยะเสียงตื้นลึกอย่างแตกต่างราวกับนั่งฟังในรถที่มีช่วงล่างคุณภาพดีวิ่งบนถนนที่มีความเรียบมากมองเห็นต้นไม้ใกล้ไกลแยกแยะได้อย่างชัดเจนรวมถึงทิวเขาที่เป็นกลุ่มก้อนมีระยะห่างอย่างเหมาะสมครับจากที่ผมได้พรรณนาแล้วก็เปรียบเปยไปนั้นผมกำลังหมายถึงพาวเวอร์แอมป์เครื่องนี้ครับ Symphony Puerto Rico In God 2ที่ให้กำลังขับ130วัตต์คูณ2ชแนลบิดโมโนได้400วัตต์1ชแนลและสามารถตอบสนองความถี่ได้กว้างมากครับตั้งแต่7เฮิรตซ์จนถึง 70,000 เฮิรตซ์ทีเดียวครับในส่วนของการออกแบบนั้นตัวเครื่องใช้ทอง 24K ในการเคลือบส่วนต่างๆโดยเฉพาะขั้วต่อนะครับเพื่อการนำสัญญาณที่ดีในส่วนของลวดลายภายนอกตัวเครื่องนั้นใช้การยิงเลเซอร์เพื่อสร้างลวดลายขึ้นมาไม่ใช่การสกรีนนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับคำว่า limited edition ครับสำหรับอุปกรณ์ภายในก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นด้วยแผ่นปริ้นใช้แบบ2ด้านโดยใช้ทอง 24K เคลือบลายวงจรทั้งด้านบนและด้านล่างมาเริ่มกันที่ภาคจ่ายไฟก่อนนะครับไฟเข้าเครื่องมีวงแหวนเทอร์ลอยขนาดใหญ่เป็นหม้อแปลงในการจ่ายกระแสไฟให้กับภาคขยายหม้อแปลงเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะจ่ายกระแสไฟให้กับภาคขยายได้ให้พลังเสียงได้อย่างเต็มอิ่มอุปกรณ์ภายในเนี่ยคัดเกรดคัดค่าที่มีความเพี้ยนต่ำเพื่อรายละเอียดเสียงที่ดีในส่วนของภาคปรีแอมเนี่ยนะครับใช้ชิปของเบอร์บาวเพื่อคุณภาพเสียงสูงสุดซึ่งน้อยพาวเวอร์แอมนะที่จะใช้คุณภาพระดับนี้ครับจากที่ผมคุกคลีกับ Power Amp มามากมายหลายเครื่องกว่า10ปีในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ Power Amp เครื่องนี้จากที่ผมได้สัมผัสมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกและภายในนั้นรวมถึงการฟังเสียงผมบอกได้เลยว่าเป็น Limited Edition ที่มาจากคนที่มีจิตวิญญาณในการรักการฟังเพลงอย่างแท้จริงครับและ Power Amp เครื่องนี้อยู่อันดับต้นๆในความชอบส่วนตัวของผมจริงๆครับและที่สำคัญในเมืองไทยมีเพียง20เครื่องเท่านั้นอยากให้คุณผู้ชมรีบมาเป็นเจ้าของกันครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับ Amplifier ครบรอบ20ปี Limited Edition ของ Symphony Puerto Rico รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะคะหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้ามาทดสอบฟังเสียงที่ Sound Test Room ของ Rocket Sound ได้ทุกๆวันเลยค่ะเพราะเรารักเครื่องเสียงด้วยหัวใจเราจึงเลือกสินค้าที่สร้างมาจากหัวใจเพื่อมอบให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน